สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบุหรี่ Morning Brief กับผมธนงค์ขันทองครับมีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่4ธนาคารยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น Industrial and Commercial Bank of China Construction Bank of China Agricultural Bank of China รวมทั้ง Bank of China นะครับอาจจะถูกแซงชั่นจากกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐโดยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประกาศว่าจะแซงชั่นหรือว่าลงโทษประเทศใดก็ตามเนี่ยที่ไปทำการค้ากับเกาหลีเหนือนะครับหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยล่าสุดมามีการทดสอบอาวุธไฮโดรเจนนะครับทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงกับเต้นเลยทีเดียวขณะนี้กำลังออกมาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อที่จะแซงชั่นเกาหลีเหนือทุกรูปแบบรวมทั้งประเทศที่ทำการค้ากับเกาหลีเหนือด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากเว็บไซต์